โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักที่น่าเอ็นดูทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากาย Channel เช่นเคยนะครับผมก็สลับในหัวข้อวิดีโอในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจก5แอดออนสลับสายเอาชื่อล่อสุดตึงกันอีกเช่นเคยนะครับผมถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ Let's go ฮะเอโยทุกคนครับแอดออนระดับที่1ของเรานะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของสมุดเอ็นชาร์ตรูปแบบใหม่เข้าไปอยู่ในเกมนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเมื่อเราทำการวางแล้วเนี่ยโดยความสามารถพิเศษของสมุดเอ็นชาร์ตนี้นะครับผมโดยเมื่อเราทำการคลิกมันไปแล้วนะครับผมนี่สังเกตนะครับผมว่ามันจะมีเมนูอาวุธนะครับผมเฉพาะอาวุธให้เราเลือกนะครับผมนี่อย่างเช่นดาบนะครับผมก็จะมีอะลูดิตี้บางอย่างนะครับผมอย่างเช่นดาบติดพิษโดยวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเราต้องถืออาวุธนั้นๆนะครับผมโดยการเอ็นชาร์ตถ้าเราไม่ถือเนี่ยเราไปกดคลิกเนี่ยมันจะไม่ได้เลยนะก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องใช้ในส่วนของเลเวลในการใช้งานนะเลือกเอ็นชาร์ตนะครับผมเอาติดพิษละกันเลเวล3ไหนดูซิดาบมันจะติดพิษให้เราไหมนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะติดพิษด้วยโอ้โหเกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยลองกับขวานนี่มันคืออะไรวูดคัตเตอร์เดี๋ยวบอกนะตัดต้นไม้รวดเดียวหุยสามารถตัดต้นไม้ได้ครั้งเดียวคือแบบหล่นหมดต้นเลยเหรอครับเนี่ยก็โอเคนะครับผมสำหรับแอดออนอันดับที่2ของเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแอดออนนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอาหารการกินเข้าไปอยู่ในเกมไมน์คราฟต์นะครับผมนี่สังเกตนะครับโอ้โหคือแบบมีเมนูให้เลือกแบบโคตรจะเยอะเลยนะดูดิคือแบบมีเนื้อสเต็กเนื้อวางกิวด้วยนะครับผมนี่ซึ่งผมต้องบอกได้เลยว่าเมนูทุกเมนูที่แอดออนนี้เอามาเข้ามานะครับผมเราสามารถกินได้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมนี้คือแบบโอ้โหกินแล้วแบบมีความคุ้มค่ามากกว่าในเกมอีกนะโอ้โหผมคิดว่านะเพราะเรายังสามารถทำให้มันเป็นเมล็ดได้ด้วยนะโดยการเอาแบบเมล็ดนะครับผมเอาผลมะนาวมาเป็นเมล็ดนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอ้โอเคนะครับผมแอดออนระดับที่3ของเราเนี่ยถ้าใครชอบเสียงดวงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแอดออนนี้ถูกใจมากๆเลยนะนั่นก็คือแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของรักกี้บ็อกซ์เข้าไปอยู่ในเกม Minecraft นะครับผมนี้โดยวิธีการค้าของมันเนี่ยก็ง่ายดายมากเลยนะโดยใช้แค่ท็อปก้อนนะผมแล้วก็เบลดพาวเดอร์ไว้ตรงกลางนะผมแล้วก็จะได้ในส่วนของรักกี้บ็อกซ์มาเปิดแบบสุ่มโชคแบบสุ่มดวงแบบฟรีๆนะครับผมเท่าที่ผมเปิดมาเนี่ยรักกี้บ็อกซ์เนี่ยส่วนมากมันก็จะดรอปในส่วนของไอเทมนะครับผมไม่ได้ดรอปในส่วนของแบบโชคร้ายแบบได้ระเบิดนู่นนี่นั่นนะไม่มีนะครับผมนี่โอ้โหก็คือแบบได้เพชรได้ทองแบบโอ้โหแบบเอาไปเปิดเล่นกับเพื่อนได้เลยนะหรือใครจะเอาไปทำซีรีส์แจกแอดออนเอาชีวิตรอดแบบผมหรือเอาไปเล่นชาเลนจ์แบบจบเกมไมน์คราฟต์ก็ได้นะผมนี่นี่ไงได้เอ็นเดอร์โพลเลยดูดิเอาเฮ้ยทีมาไงเนี่ยไหนบอกไม่มีล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผู้ชมครับในเมื่อพระอาทิตย์ตกดินในตอนกลางวันแล้วเนี่ยแสงจันทร์ที่ส่องลงมาพร้อมกับแสงออโรราแล้วเนี่ยมักจะมีเรื่องประหลาดอยู่เสมอเลยนะนั่นก็คือผีเรือโจรสลัดนั่นเองโอ้ไอผมก็นึกว่ามันจะลอยน้ำนะครับผมที่ไหนได้แม่งบินท่ายด้วยนะครับผมดูดิเอ้ยคนน่ากลัวเลยอะตอนนี้มันมีชื่อว่าโกสต์ชิปนะครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบโจรสลัดแบบมีแสงอยู่ในตัวเลยนะซึ่งมันก็จะเล่ร่อนของมันแบบปกติเลยนะซึ่งถ้ามันได้รับดาเมจจากที่ไหนมาแล้วนะครับผมนี่มันก็จะเสกลูกน้องมันประมาณสัก6ตัวมาโจมตีกับเรานะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะซึ่งตอนที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันตายของมันนะครับผมแล้วดูดิลูกน้องของมันนี่แบบโคตรจะเยอะเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราสามารถรูทของกับมันได้ด้วยนะครับผมโดยการที่กดไปที่ฟอนต์ข้างล่างเลยนะนี่ก็จะได้ในส่วนของไอเทมนะครับผมนี่มีหมวกพาเลนมีไดมอนด์มีเพชรให้เราด้วยนะครับผมเกี่ยวกับถ้ำเข้าไปอยู่ในเกมไมน์คราฟต์แบบรูปแบบใหม่นะครับผมนี่ก็สังเกตเลยนะว่าจะมีในส่วนของแอปเปิลฟ้าแอปเปิลแดงแอปเปิลชมพูนะครับผมแล้วไอเทมของแอดออนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าก็มีเยอะพอสมควรเลยนะส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของชุดเกราะซะมากกว่าแล้วก็อาวุธการตกแต่งนะครับผมถามว่ามันมีมอนสเตอร์ไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับผมแต่มันมีน้อยมากๆเลยนะโดยเจ้าตัวแรกเนี่ยมันมีชื่อว่าโกลเด้นฟิชนะครับผมก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหนอนเพชรปะเอ้ยหนอนทองดิคือค่าตาแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปในส่วนของโกลเด้นนะกิดแล้วก็ซอมบี้อะไรเนี่ยนี่มันซอมบี้แล้วก็ไฮไลท์สำคัญของเจ้าตัวแอดออนนี้นะครับนั่นก็คือแม่เหล็กนั่นเองเลยนะซึ่งเจ้าการใช้งานเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปถือในส่วนของมือขวานะครับเอ้ยไม่ใช่ดิมือซ้ายนะครับผมนี่มันก็จะทำการดูดไอเทมมาแล้วนะครับผมเฮ้ยๆดูดิขนาดผมลอยมันยังเดินตามอ่ะของกลางทางแล้วนะดูดิคือแบบมันลอยอ่ะเฮ้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมก็จะเป็นชุดเกราะสีฟ้านะครับผมที่มันมีชื่อว่า Combat Chestplate นะครับผมซึ่งความสามารถสกิลต้องบอกได้เลยว่าไ
ไม่มีอะไรนะก็ชุดก่อนธรรมดาธรรมดานะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมีเพียงไว้เท่านี้แล้วผมสำหรับเจ้าตัวแอดออนน้อยคนรักที่จะสัมผัสมันนะครับผมก็เลยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมลาก่อนนะผมลาก่อนนะ down to the last minute detail.